นี่มันไม่รอดไปดูสิไม่รอดตรงนู้นน่ะตรงนู้นอันนี้ร่องรอยที่รถชนกันมาหน่อยจะมาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วโอ้เปิดแยกเปิดแยกเพราะพอมันมีปิดแล้วไงเราลำบากกันยังไงมันต้องไปอ้อมใต้สะพานนะคะมันไม่มีที่ยูเทิร์นมันลำบากมากไกลมากไกลมากแล้วก็ถนนตรงนู้นมันเป็นถนนส่วนเลนกิโลกว่าแล้วก็มันเป็นถนนทางแคบถ้ารถต่างจังหวัดมานี่คือไม่รู้แบบจะชนกันนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มันไกลมันเดือดร้อนอ่ะจากที่ว่าเคยวิ่งตรงเนี้ยตรงไปตรงมามันไม่ได้อ่ะมันต้องอ้อมไปทางนู้นขึ้นเทพแต่ให้มันลงพื้นที่ทำไม่เห็นร้านนี้เพราะไหลตอนนี้ไหลทางมอไซค์มันไม่มีดีกว่าไฟแดงก็ยังหนึ่งความเดือดร้อนเลยนะอันดับแรกนะเรื่องมอเตอร์สมัยที่เขาทำเส้นใหม่ๆตอนไม่มีมอเตอร์รถวิ่งไม่มีความเร็วเลยเพราะมันจะระวังตามซอกซอยอย่างหมู่บ้านมนเทียนทองมีทั้งหมด4ซอยเขาจะออกมารถวิ่งไวมันก็ต้องระวังและอย่างชุดพวกผมที่ออกจากวัดพญาตากมาใช้เส้นทางประชาแก่ผมจะข้ามผมก็ต้องระวังตัวเองแต่ทีเนี้ยถ้ามันมีเส้นนี้แล้วมันระวังไม่ได้แล้วรถมันใส่กันเต็มที่นะครับมันผมอยากให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบแล้วให้เขาทำแล้วให้เขามานั่งดูวันนึงเรามาจดรถที่ว่ารถนี่มันวิ่งใช้ความเร็วเท่าไหร่นะเมื่อเดือนที่แล้วผมมานั่งตรงเนี้ยผมมาจดรถทั้งหมดเลยนะ700กว่าคันที่ใช้เส้นทางเนี้ยความเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือจุดประสงค์ที่เรามารวมตัวกันวันนี้ครับนะคือเพื่อต้องการให้ตรงป่าช้าแขกเนี่ยเปิดเป็นสี่แยกไฟแดงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะครับถ้าเป็นไปได้มอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ยรื้อออกได้ไหมถ้ารื้อได้ก็รื้อเพราะรถมันจะกระจัดความเร็วได้แต่ถ้าไม่รื้อมอเตอร์ไซค์ออกต้องติดกล้องความตรวจจับความเร็วปรับไอ้พวกที่สันดานมันเสียที่มันขับรถเร็วอะนะครับแต่จริงๆแล้วความปลอดภัยจริงๆผมอยากจะให้เป็นตรงนี้ตรงหน้าประชาแขกให้เปิดเป็นสี่แยกไฟแดงเพื่ออำนวยความสะดวกและเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางดั้งเดิมที่พี่น้องไม่ใช่ใช้เฉพาะตำบลบางกล้วยนะใช้ทั้งอำเภอสัพพยาตำบลบางหลวงที่มาจะเข้าเมืองจะต้องใช้เส้นนี้ทั้งหมดที่แก้ปัญหาได้โดยไม่ซับซ้อนนี่ก็คือตรงทางแยกที่ว่าจะขอเปิดนะครับเราจะไปดูว่าถ้าเป็นความต้องการของชุมชนจริงๆต้องการแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นเนี่ยเราก็สามารถทำได้เลยใช้งบประมาณไม่เยอะครับไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเป็นไงเด้อ